สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมโน้ตชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนโจทย์พิสูจน์ทางเรขาคณิต EP 1กันค่ะไปเริ่มกันเลยถ้าใครอยากลองทำก่อนก็สามารถพอสคลิปแล้วก็ไปลองทำถ้าพร้อมฟังเฉลยแล้วไปลุยกันเลยค่ะให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมโดยที่มุม B ลบมุม C เท่ากับ90องศา Let AD be an altitude of the triangle ก็คือให้ AD เป็นส่วนสูงของสามเหลี่ยมนะคะ Point D lies on that extends through points B and C and AD อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ตั้งฉากนะตั้งฉากกับ BC ก็คือเดี๋ยวจะวาดรูปคร่าวๆนะคะก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น A B C เขาบอกว่ามุมเขาบอกว่า D ก็คือจุด D ก็คือลากออกมาจากจุด B และจุด C ก็คือเหมือนกับลากส่วนของเส้นตรงต่อมาจากส่วนของเส้นตรง BC ก็คือถ้าว่าเป็นภาพจะขอวาดใหม่นะคะอาจจะไม่ค่อยตรงก็ดีก็จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ลากมาตรงนี้ก็จะตั้งฉากค่ะตามที่เขาบอกก็คือ AD ตั้งฉากกับ BC ค่ะแล้วเขาก็ให้ prove that พิสูจน์ว่า AD กำลัง2ก็คือตรงนี้นะคะเท่ากับ CD เมื่อกี้ที่วาดเนาะคูณ BD ค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะจากโจทย์ต้องวาดรูปก่อนนะคะตรงนี้เป็น A B C แล้วก็เขาบอกมุม B กับมุม C เนี่ยต่างกัน90องศาถ้าสมมติว่าเรากำหนดให้มุม C เป็น X ตรงนี้ก็ถ้าเราแยกข้างสมการแล้วก็จะได้มุม B เท่ากับ90บวก X ค่ะดังนั้นเราก็มาเขียนในโจทย์ของเราเลย X แล้วก็90บวก x ค่ะโอเคต่อไปเราจะมาวาด d กันนะคะก็คือตรงนี้ตั้งฉากกับตรงนี้สัญลักษณ์ตั้งฉากแล้วก็ d dot ค่ะโอเคแล้วก็มีแค่นี้เนาะโอเคอย่างแรกนะคะเราสามารถหามุมนี้ได้เนาะก็คือเป็น180ลบ90บวก x ค่ะก็จะเป็น180ลบ90ลบ x เท่ากับ90ลบ x นะคะพอเราได้มุมนี้แล้วเราก็จะหามุม DAB ได้ค่ะก็จะเป็น180ลบ90แล้วก็ลบด้วย90ลบ x ก็คือคิดมาให้แล้วนะคะจะได้เป็น x ค่ะเราจะแก้โจทย์ข้อนี้โดยการใช้ตรีโกณมิตินะคะก็คือเอาสามเหลี่ยมนี้ก่อนละกันเนาะในรูปสามเหลี่ยม AD B เขาต้องการ AD เนาะเราก็จะเอาแล้วก็จะต้องเอาด้าน AD แล้วก็เขาต้องการ BD ด้วยก็จะต้องการ BD แล้วเราก็ลองดูว่าระหว่างไซน์คอสกับแทนอันไหนที่เราใช้ทั้งสองด้านนี้ก็เราจะได้เป็นแทนนะคะแทนมุม x เนาะแทน xเท่ากับข้ามชิดก็จะเป็นข้ามกับชิดก็จะได้ BD ส่วน AD ค่ะจะกำหนดให้เป็นสมการที่1เนาะแล้วก็เรามีอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยม ABC ไม่แต
แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นมุมฉากค่ะเราก็เลยจะใช้สามเหลี่ยมนี้ค่ะ ADC ค่ะแล้วก็เขาต้องการหา AD เรามี BD แล้วเอา CD ค่ะก็จะเป็นของมุม X เราก็ลองดูว่าไหนที่เราใช้ข้ามกับชิดก็คือแทนนะคะเราก็จะได้แทน X เท่ากับ AD ส่วน CD ค่ะกำหนดให้เป็นสมการที่2เนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าจากสมการที่1และสมการที่2เราจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากันนะคะก็คือมีค่าเท่ากับแทน x แล้วก็จัดมาเท่ากันได้เลยค่ะก็จะเป็น bd ส่วน ad นะคะมีค่าเท่ากับ ad ส่วน cd ค่ะโอเคแล้วก็เราก็ย้าย ad ขึ้นไปย้าย cd ขึ้นไปก็จะเป็นAD กำลัง2เท่ากับ CD คูณ BD นะคะก็คือเท่ากับที่โจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์แล้วเนาะโอเคก็ข้อนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะง่ายนิดเดียวเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ช่องชมโน้ต Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชมโน้ต Channel งั้นวันนี้พลอยขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ